ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมาอยู่กับแอคช็อตนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาจุกหลบมัมมี่นะครับโดยใช้บันนี่ฮอปนี่แหละให้เป็นประโยชน์นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ตั้งค่าปุ่มอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแบบพร้อมเกรียนนะครับมาคือผมจะไม่ใช้สเปซบาร์ในการกระโดดแล้วนะครับมาผมก็ตั้งปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ดาวแล้วกันผมใช้ปุ่มอะไรในการกระโดดนะครับคือผมสามารถกดสเปซบาร์กระโดดได้แหละนะครับแต่ว่าไม่ใช้แล้วนะครับผมใช้อีกปุ่มนึงนะครับก็ลองเดาดูเล่นๆแล้วกันนะครับเวลาเราจะทำบันนี่ฮอปเนี่ยพวกเกม Apex พวก CSGO อ่ะเขาใช้ปุ่มไหนกันนะครับผมก็เอามาใช้กับ Xshot แล้วนะครับนี่มันจะได้แบบว่าสะดวกหน่อยนะครับแล้วก็จุกหลบอย่างมันคือผมชอบนะมันอัปเดตตามแพทเซิร์ฟเวอร์จีนอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบก็คือเลือดมันน้อยเกินไปนะครับคือเลือดมัมมี่มันมีแค่ 4,000 เองเว้ยทุกคนแล้วคือเลือดมีแค่ 4,000 น่ะแถมแบบว่ามันมีปัญหาคือเวลายิงอ่ะตัวแม่งกระเด็นเว้ยครับคือมันกระเด็นแบบปิวไปเลยอ่ะนะครับอย่างเช่นผมเป็นมัมมี่ใช่ป่ะมีคนยิงปืนมาผมก็จะกระเด็นออกงี้นะครับแล้วยิงตอนกระโดดเนี่ยคือปิวออกนอกแมปเลยนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยเราก็จะแบบว่ากระเด็นเพราะว่าระเบิดไอตัวผีเปรตเนี่ยเวลาผีเปรตปาระเบิดมาแล้วเรากระโดดเงี้ยปุ๊บเรานี่เด้งออกนอกแมปเลยนะแต่ก็ไม่ถึงกับตายนะครับแต่ว่ามันอาจจะไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งของแมปก็ได้นะครับก็ระวังโดนแบนกันนะครับแต่เขาก็น่าจะรู้แหละทีมงานเขาน่าจะรู้แหละว่าไหนบั๊กอันไหนเป็นเพราะว่าโดนยิงระเบิดอะไรพวกนี้นะครับตัวปลิวเนาะมาผมว่าก็มันดีนะผมว่าโอเคเลยสำหรับแบบนี้แต่ว่าที่ไม่โอเคก็คือเลือดมันน้อยแล้วก็เวลายิงโดนยิงอะไรคือมันกระเด็นแบบเวอร์เกินมันปลิวอ่ะปลิวแบบปลิวไกลเลยไม่รู้จะกระเด็นไกลไปไหนนะครับป่ะตอนนี้หาก่อนหาคนก่อนอีกคนไปไหนว่าเอาไปหมดทั้งห้องแล้วโอ้โหมีแววว่าคลิปนี้จะสั้นนะครับดูจากสภาพละเดี๋ยวนะไมค์ผมบักปะเนี่ยผมปิดกันผมปิดเสียงคนพูดกันปิดหมดทั้งห้องเลยนะครับเวลาเขาพูดอะไรจะได้ไม่ได้ยินไงป่ะฮัลโหลโอ้มันมากบอกเลยนะครับคิดว่าเซิร์ฟไทยจะไม่มีซะแล้วแม่งอยู่ดีอัปเดตมาเฉยเลยนะครับปกติโปรโมชั่นก็มีแค่อะไรอ่ะมันก็มีแค่ของใหม่ๆใช่ป่ะไอเทมใหม่พวกปืนใหม่ชุดใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเออนี่แม่งเอาแอคเตอร์ใหม่มาเพิ่มแอคเตอร์เข้ามาใหม่อ่ะก็แจ๋วเลยค่ะทำเพิ่มไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวแม่งแบบมามีดักสอยกูดีอย่างนี้ไปนี่ครับคือข้อเสียเวลาทำท่าเนี้ยคือแบบว่ามันต้องกด W ค้างไงกดเดินหน้าไงถ้าเกิดใช้ตัว A กับ D เนี้ยมันจะไม่ไปให้ครับคือมันจะช้าป่ะแต่เนี้ยแจ๋วเลยป่ะแต่เนี้ยจะขึ้นยากหน่อย พอปรับแล้วมันขึ้นยากอ่ะตรงจุด B อ่ะนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วเวลาวิ่งอ่ะมันจะพุ่งเร็วไปไหนเนี่ยคือแม่งจะพุ่งออกอ่ะมันคือแบบมันไวเกินอ่ะแต่ก็โอเคอยู่วู้ไอ้เหี้ยโดนเร็วๆๆเอ้ยสวยดิครับไปแล้วกูอยู่ทำไมอ่ะ โอ้กระโดดไปถึงมันจริงอย่างเงี้ยบอกเลยอุ๊ยไปก่อนกูไปแล้วอยู่ทำไมอ่ะคือตั้งแต่อัปเดตแอคเตอร์นี้เข้ามานะรู้สึกบอมมี่จะชนะคนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันแบบตีง่ายไงนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือนี่แหละมันตายง่ายไงบอมมี่อ่ะบอมสี่รูยิงนัดเดียวแบบเต็มตัวนะแม่งก็ตายแล้วเลือด 4,000 อ่ะบอมหมูไม่ต้องพูดถึงอ่ะ2นัดแม่งก็ตายแล้วถ้ามีเพื่อน2คนช่วยยิงอ่ะบอมหมูดาเมจมันก็พันกว่าละแต่ไม่รู้พันเท่าไหร่โอ้ยนึกว่าบอมฟองเหมือนบอมฟอง คิดถึงบอมเลยคิดถึงบอมฟองสบู่มากเลยถ้าผมมีเอามาเล่นนะเกรียนอ่ะบอกเลยป่ะยิงไปล่องหนล่องหนแตกนะครับข้อเสียก็คือเลือดมันน้อยแหละถ้า
าจะเอากระโดดเงี้ยมาก็ได้แต่ว่าขอเลือกแบบเดิมดีกว่านะครับเพราะว่าก็มีหลายคนแหละไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมก็มันก็ยังไงก็ได้แต่ว่าที่มันไม่โอเคก็คือตัวกูจะกระเด็นไปนู่นไปนี่อะไรจะขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องดูอนาคตนะครับว่าทีมงานเขาจะปรับแก้อะไรไหมแต่ตอนนี้คือผมบ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบ่นจนเป็นเลยเห็นไหมไปดิเอ้ยแหนบ้าเพื่อนเราตายอย่างง่ายอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยโอ้โหเกือบได้แล้วนี่แหละข้อเสียมันคือเรื่องมันน้อยยิงแป๊บเดียวก็ตายห่าแล้วผมต่อให้เอาหมัดต่อยเลยเอาหมัดต่อยก็แตกแล้วมั้งไอ้พวกมัมมี่อ่ะเลือกแค่ 4,000 เงี้ยหมัดต่อยก็ตายห่าแล้วมาไปครับทุกคนโหถ้าเกิดเจอโปรไม่ต้องพูดถึงอ่ะไอ้พวกโปรเปิดคูณ10อ่ะแม่งเอา MP5 สกิลก็ตายแล้วมั้งแต่ตอนนี้คืออยู่ไหนก่อนฮัลโหลว่าไงเดี๋ยวด้วยเอ้ยผมจะกลับได้ไหมโอ้ได้อยู่ชิวๆสบายๆเลยอย่างเงี้ยแล้วดูดิโยกซ้ายขวาซ้ายขวาโคตรเร็วโอ้แล้วดูเพื่อนครับเพื่อนจุ๊กไม่รอดไม่รอดแมปนี้มันจู๊ไม่ค่อยมันอ่ะมันไม่เหมือนกับด่านกว้างๆพวกเดอะทวายไลท์ซาก้าโอโกดังอาวุธอาเดนสนามเด็กเล่นล้างแล้วก็อะไรนะมีแค่นี้เหรอวะสนามเด็กเล่นล้างเดอะทวายไลท์ซาก้าโกดังอาวุธแล้วก็น่าจะโรงพยาบาลล้างอ่ะแหละครับที่ว่าแมปมันกว้างๆอ่ะถ้าอย่างสุสานเคเฟนตุตันคามุนอะไรเงี้ยไม่น่าจะเวิร์กนะแล้วก็แฮสทาวอ่ะผมว่าไม่น่าเวิร์กอย่างนั้นอ่ะโอ้นี่ไงกระเด็นเลยเอ้ามาแต่ตอนไหนวะเนี่ยมาลงมาโอ้โหปะเราสามารถแทรกแซงได้ง่ายๆเนี่ยมันกระเด็นอย่างเงี้ยที่ไม่โอเคอ่ะมันกระเด็นไปกระเด็นมาแบบตัวมันเบามากเลยอ่ะเหมือนมัมมี่ไม่มีกระดูกอ่ะดูเนี่ยเนี่ยมันกระเด็นอย่างเงี้ยแต่ว่ายิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วนี่ไงเป็นไงล่ะผมจะลองปาระเบิดดูว่ามันจะกระเด็นง่ายไหมพวกคนที่อยู่ข้างบนหอนะแต่คงไม่ต้องแล้วมั้งตัวผมไม่ได้บั๊กใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเสียการควบคุมแล้วรู้สึกเสียการควบคุมอ่ะเอ้ยโอ้โหนี่ไงกระเด็นมาอย่างนี้เลยสวยนี่แหละสวย โคตรเกรียนอ่ะดูดิเนี่ยผมกระเด็นอ่ะเพราะว่าคนยิงอ่ะกระเด็นขึ้นมาตบไอ้สองคนด้านหลังนั่นเลยที่อยู่ด้านบนแล้วแม่งไม่รู้ด้วยนะว่าผมอยู่นี่ไอ้นี่โจ๊กไอ้นี่ยิงอยู่ข้างล่างตายหายเรียบร้อยตายวินที่8นะครับป่ะเราจะโจ๊กเลยคนอยู่ต่อก็ได้นะไม่ต้องมัมมี่ชนะหรอกนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นรู้สึกมันยังไม่จุใจเลยนะไปเอ้ยผมว่ามีเป็นตรงเนี้ยเป็นไหมอู้อย่านะอย่าทำไมอย่ากระโดดเล่นด้วยกันเหรออย่ากระโดดเล่นด้วยกันเหรอมาลานกว้างๆมาลานกว้างๆนี้มาใครอยู่ใครจะไปมาแล้วก็มันไงเฮ้ยกำลังเสริมมาวะครับโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วอุ้ยไม่ได้เฮ้ยมาแล้วมาเยอะมากันเยอะมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะไปแล้วกูของเดียวอยากกระเด็นก็พออุ้ยแป๊บเดียวแม่งครึ่งห้องแล้วอ่ะผมหนีก่อนดีกว่าอุ้ยระเบิดเหรออุ้ยดูหลบมันมันนี้อุ้ยมันจัดโอ้โหผิวจัดเลยกูเฮียไม่ต้องใช้สมาธิเขาบอกว่าโดดโคตรปั่นมันจริงครับให้คนชนะหน่อยอยากเล่นอ่ะให้คนชนะหน่อยครับ
ให้คนชนะหน่อยขออีกตาเร็วให้คนชนะหน่อยขออีกตาบอกเขาหน่อยเผื่อเขาจัดให้โอ้โหเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนไม่รอเลยโอ้ตะกี้มันมากครับให้คนชนะไปปล่อยให้คนชนะไปเอาเต้นรอใครอยากตายก็ไปก่อนดูเขาจู้ดูเต็มการจู้ของเขาเนี่ย โอ้เรียบร้อยแล้วเอาอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารีบๆจบลูกร้องเอาไปเลี้ยงลูกกับเล่าค่อยมาเล่นโธ่โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ยังไงใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ